สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในตลาดที่ผมไม่เคยมามาก่อนในชีวิตนะครับเป็นตลาดติดแอร์แห่งแรกของเมืองไทยมีใครรู้มั้ยฮะว่าชื่ออะไรถ้ามาดูตามมาเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังครับมาตลาดนี้เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2537นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งรู้มานะนับถึงปัจจุบันก็30ปีแล้วเห็นป้ายไหมครับเห็นป้ายไหมครับและนี่คือตลาดเสรีคือกว่า30ปีเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีจุดขายไม่มีข้อดีเนี่ยตลาดมันอยู่ไม่ได้ถูกไหมฮะเนื่องด้วยความที่ว่าเป็นตลาดที่รวมของสดรวมของอร่อยรวมของใส่เล่นรวมแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่อาหารไว้ในที่เดียวกันแล้วติดแอร์ด้วยเนี่ยทำให้คนเนี่ยมาเดินที่นี่เยอะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ไปกับทุกคนเลยนะครับว่า30ปีที่ผ่านมาตลาดนี้ยังเจ๋งอยู่หรือเปล่าและมีอะไรที่น่ากินบ้างคือที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะฮะเราจะเห็นน้องมงน้องหมาเยอะเห็นผู้สูงอายุเยอะนะครับก็เป็นตลาดที่สำหรับทุกเพศทุกวัยเดินได้ง่ายสะดวกสบายจริงๆนะฮะส่วนของอร่อยเนี่ยผมก็เริ่มเห็นแววละข้างหลังผมคือในส่วนที่ขายของสดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่สดหมูสดมันจะอยู่ติดกับล็อกที่ขายผลไม้นะฮะเอาคุณลองดูป้ายตรงนี้อันนี้คือผลไม้น่าจะคล้ายๆกับตลาดอตก.เนี่ยมีป้ายขึ้นถูกไหมฮะคือนอกจากที่นี่มันจะมีความเป็นฟู้ดคอร์ตแล้วนะเท่าที่ผมดูนะก็มีขายผลไม้มีขายเสื้อผ้ามีขายของจำนำมีโซนให้บริจาคของมีโซนส่งของมีซูเปอร์เล็กๆแล้วก็มีของสดด้วยก็ถือว่ารวมทุกอย่างครบครันไว้ในจุดเดียวทีนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยคือตลาดเสรีศรีนครินทร์นะฮะตลาดเสรีศรีนครินทร์ถือว่าเป็นสาขาแรกของตลาดเสรีสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมขอเดินดูหน่อยนะมีผักเขาก็ดูสดดูสะอาดดีนะมีแบ่งเป็นประเภทให้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะมาซื้อเดี๋ยวเรามาดูได้ได้ขอบคุณครับดูดีดูดีทีนี้นี่เป็นร้านขายน้ำมะพร้าวกับน้ำข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงน้ำข้าวโพด1ขวดทันเลยค่ะครับมีเงิน25มีเงินสดมาไหมเธออีกหนึ่งสิ่งที่เห็นในตลาดนี้นะครับก็คือร้านส่วนมากเนี่ยเขาจะรับเฉพาะเงินสดนะก็จะฟีลลิ่งคล้ายๆอยู่ตลาดสดข้างนอกแหละซึ่งถ้าไม่ได้พกเงินสดมาอาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยนะฮะแต่ก็ต้องดูว่าเขารับสแกนหรือเปล่ามีความหวานหอมเนาะคือจริงๆแล้วแฟนๆน้ำข้าวโพดเนี่ยมาทานร้านนี้ได้นะครับขวดละ25บาทเองตอนนี้รอบๆตัวผมก็เข้ามาสู่ในส่วนของเสื้อผ้าละก็มีขายเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูใครเคยมาตลาดเสรีก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าเวลามาที่นี่เนี่ยต้องกินอะไรอร่อยทอดจานแล้วก็ไฮไลท์นี่ผมก็ซื้อข้าวมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาที่นั่งก่อนนะฮะว่าเราจะนั่งตรงไหนได้และแล้วผมก็หาที่นั่งได้นะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันนะฮะว่าข้าวราดแกง2อย่างในราคา60บาทกับร้านที่หลายๆคนในที่นี้แนะนำผมว่าอร่อยเป็นข้าวแกงปากใต้รสชาติจะเป็นยังไง
ก็ผมสั่งพะแนงหมูมานะครับแล้วก็เป็นผัดถั่วกับปลาหมึกคือจริงๆนะฮะต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศตอนนี้คือรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในฟู้ดคอร์ทในห้างไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับคนค่อนข้างเยอะรสชาติก็โอเคครับเผ็ดๆก็เหมือนผลดีใช่ไหมครับต่อไปตัวพะแนงนะพะแนงหมูนุ่มมากต้องการเข้มข้นเนาะเผ็ดนิดๆหวานนิดหน่อยผมว่าพะแนงเขาอร่อยเลยมีข้อเสียอย่างเดียวไม่ร้อนถ้าเราซื้อมาเนี่ยแล้วแบบของเขาร้อนนะผมว่ามันจะอร่อยกว่านี้เยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาตามล่าหาของแบบสตรีทฟู้ดแบบร้อนๆโดนๆกินกันดีกว่าฮะเพราะว่าผมลุกขึ้นมาจากตรงบริเวณที่เป็นฟู้ดคอร์ทแล้วรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับอันนี้ขายยังไงครับขายมี50กับ100ค่ะห้าสิบก็ได้ฮะขอชิมอันครับขอชิมอันนึงได้ไหมครับชิมอันนึงไม่ให้ชิมนะคะต้องกินเป็นกองเลยชิมเป็นกองโอ้ยให้เยอะมากเลยตายละชิมเลยนะคะชิมเลยชอบกินมากเลยร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวส่งมาเลยนะคะคือถั่วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ส่งมาเลยนะคะถั่วต้มแบบนี้เป็นอะไรที่กินได้ทุกโอกาสนะฮะเวลาดูหนังเวลาฟังเพลงนั่งอยู่ในรถก่อนไปทำงานซึ่งผมทานบ่อยมากๆแต่ว่าร้านที่ทำได้อร่อยเนี่ยก็ก็ต้องลองดูนะฮะว่าเป็นไงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ฮะเห็นไอไหมฮะไอร้อนๆคือเขาแบบทำสดใหม่เลยแล้วก็เนี่ยดูมีความมอยส์อยู่มีความแบบน่ากินอ่ะนิ่มฮะมีความมันเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าอร่อยฮะชิมเลยนะคะชิมเลยค่ะดีฮะแม่ค้าน่ารักด้วยต้องซื้อตลอดหูตายแล้วแบบนี้ต้องซื้อเยอะแล้วมาได้นะฮะร้านชื่อผลไม้แม่ดิงแม่ดิงใช่ไหมครับแม่ดิงครับผลไม้แม่ดิงเจ้าเก่าเสรีนะครับขอบคุณมากครับมาเรียนอร่อยครับอร่อยตรงไหนครับแม่เดี๋ยวผมส่งให้ดูฮะทิกตอกอ๋อทิกตอกขึ้นไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเปิดทุกวันใช่ไหมครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเลยนะคะโอเคฮะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะให้ดูเบอร์ขอบคุณมากครับใครอยากทานเนี่ยชมพู่สวยๆผลไม้แล้วก็ถั่วนี่การันตีตามมาได้ครับตอนนี้ก็เห็นร้านนี้กำลังทำกันชายนะครับกันชายกับผัดไปปอยอันนี้อะไรในหม้อนี้คือกันชายใช่ไหมกันชายครับกันชายโอ้ดูน่ากินมากฮะเดือดปุ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 ดกันชายหอมมากอดใจไม่ไหวต้องซื้อกลับครับแบบนี้อยู่ที่ร้านชัยนรงค์นะฮะร้านชัยนรงค์ค่ะกาลชัยค่ะพี่ร้านชัยนรงค์กาลชัยครับ105ครึ่งโล150ค่ะโล500ค่ะพี่ครึ่งโล150โลละ500เอาอะไรมั้ยบรรยากาศร้านกาลชัยนะครับกาลชัยเก็บได้6เดือนจะหมดให้ชิมป่ะขอชิมเลยทำใหญ่ๆด้วยอ่ะชิมเลยลูกโอ้ยหมดนี้เลยเหรอเจ๊จ้าชิมเลยชิมไว้ชิมฮะลองดูฮะซื้อเลยใบปอฮะไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตคำใหญ่เลยอร่อยไหมอร่อยชิบ่าวเอาไว้ถุงร้อยไม่ถึงแล้วเอาไหมไม่คล้ายๆนี่นะ
คล้ายๆผักขมกะปิไหนแล้วเนาะทำไมเมื่อกี้ป๊อกไอมันกินอย่างนั้นเหรอเหมือนผักขมเลยอ่ะได้อันนี้คือเจ๊ทำไงอ่ะเอาไปต้มหรอเอาไปผัดแล้วก็ไปลวกก่อนก็มาล้างแล้วก็มาผัดอีกทีใส่อะไรบ้างฮะเกลือใส่ปะโป้งใส่เช็ดโป้งเกลือไม่ใส่อ๋อไม่ใช่โป้งอันนี้ใช่ไหมเออใส่เช็ดโป้งโอ้อร่อยครับได้เป็นหมูใช้หมูสันในหรือสันนอกหรืออส่วนไหนทำรู้ไหมสันในทอดใช่ไหมคุกอะไรคุกเกลือคุกอะไรหรือเครื่องเทศของที่ร้านรู้ไหมเหรออ่ะโอเคต้องกินอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองอันนี้ก็ได้ครับขอชิมคำหนึ่งดิหมูทอดเจ๊จงครับเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องกินร้านนี้นี่นะฮะลองดูฮะมีความหอมเครื่องเทศมีความนุ่มไม่เค็มกินกับข้าวได้กินกับข้าวเหนียวดีต้องซื้อกลับครับแบบนี้ถ้ามาที่นี่นะครับก็ต้องไปกินร้านถั่วเมื่อกี้ซื้อกระน่าฉ่ายกลับบ้านและมาแวะซื้อหมูทอดเจ๊จงนุ่มๆกลับบ้านรับรองไม่ผิดหวังครับไปเราไปต่อฮะเมื่อรับประทานอาหารในเสรีมาร์เก็ตเสร็จนะครับก่อนที่ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปสวนหลวงร.9ซึ่งอยู่ข้างหลังนี่เองก็จะชี้ให้ดูว่าการเดินทางมาที่นี่สำหรับท่านใดที่ไม่มีรถยนต์หรือต้องการความรวดเร็วสามารถใช้บริการ BTS ได้นะฮะ BTS สายสีเหลืองนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถานีสวนหลวงร.9เดินมาประมาณ300กว่าเมตร350เมตรก็จะมาถึงตรงนี้ตลาดเสรีนะครับทีนี้เนี่ยสวนหลวงร.9เนี่ยเราถ้าเกิดเดินไปมันอาจจะต้องใช้ระยะทางสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะขับรถไปนะครับแล้วก็ไปเดินเล่นกันสักนิดนึงก่อนเราจะกลับบ้านวันนี้เพื่อให้ดูว่าความยิ่งใหญ่ตระการตาของสวนหลวงร.9เป็นอย่างไรนะฮะยินดีต้อนรับสู่สวนหลวงร.9สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครสวยงามมากครับแต่จะสวยแค่ไหนตามผมมาดูคือเขาให้คนเดินหรือเขาให้มอไซค์ขับเราก็ไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วผมว่ามอไซค์ไม่น่าขับได้นะสวัสดีครับทุกคนขณะนี้เรากำลังเดินไปหาจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับของสวนหลวงร.9ซึ่งผมมาที่นี่ครั้งแรกถ้าถามผมว่าจุดที่เป็นไฮไลท์คือตรงไหนก็ขอบอกเลยว่ายังไม่รู้นะฮะกำลังเดินหาจุดที่แบบมีป้ายมีโลโก้บ่งบอกว่าเนี่ยเรามาถึงแล้วคือสวนนี้มันใหญ่มากฮะสวยมากตอนนี้เวลาประมาณ3โมงถึง4โมงก็ไม่เชิงร้อนซะทีเดียวอากาศอบอ้าวนิดๆมีแดดหน่อยๆนะครับมีเด็กปั่นจักรยานหลายคนมีคนมาปิกนิกครอบครัว
ด้วยเนื้อที่กว่า500ไร่นะครับที่นี่เป็น perfect spot perfect park perfect place สำหรับนักวิ่งมาราธอนนะฮะคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการปั่นเรือเป็ดนะครับมาปั่นจักรยานก็ดีมาเดินเร็วก็ได้เล่นโยคะทำไทชีนะฮะทำแอโรบิกมีแบบจุดมากมายนะครับให้ออกกำลังกายมันเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนจริงๆและนี่คือไฮไลท์ของสวนนี้โอ้สุดยอดไปเลยนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูนี้ตรงกลางนี้กลางนี้นี่เหลือเป็ดเหลือเป็ดและนี่คือภาพที่น่าจดจำกับสวนที่สวยที่สุดในประเทศไทยสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตลาดเสรีเนี่ยควรจะมาถ้าเกิดคุณชอบขนมโบราณชอบของกินที่มีที่เยาวราชชอบร้านอาหารที่เป็นดั้งเดิมของพื้นที่ศรีนครินทร์นะครับฟู้ดคอร์ทผมเฉยๆนะแต่นี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษที่อื่นก็มีเหมือนกันนะครับร้านถั่วอร่อยมากร้านกันละชายใช้ได้หมูทอดเจ๊จงดีงามจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ